การตื่นรู้ของจักรวาลเดินทางไปยังดินแดนแห่งสิ่งมีชีวิตแห่งกาแล็กติกนี่คือข่าวดีจริงๆสหพันธ์กาแล็กติกได้เตรียมที่จะส่งสิ่งมีชีวิตแสงมากมายไปยังโลกของเรานี่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เพราะเป็นเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาลูกโซ่เชิงบวกครั้งใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งสิ่งมีชีวิตในกาแล็กติกกำลังเตรียมที่จะมาถึงและทำให้การปรากฏตัวของพวกเขาเป็นที่รู้จักพวกเขานำภูมิปัญญาความรักและของขวัญแห่งการเปลี่ยนแปลงและอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเราในเส้นทางของเราสู่การตรัสรู้เมื่อผู้คนเปิดใจให้มีการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโลกจะเริ่มปล่อยพลังงานที่มีประสิทธิภาพออกมาพลังงานนี้จะทำให้เกิดการละลอกเชิงบวกผ่านโลกของเรายกระดับและเปลี่ยนแปลงทุกคนที่เข้ามาสัมผัสกับมันดังนั้นเพื่อนของฉันฉันสนับสนุนอย่างยิ่งให้คุณเปิดใจต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างรับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างเหล่านี้อนุญาตให้พวกเขาแบ่งปันสติปัญญาของพวกเขาและความรักกับคุณและให้แสงสว่างของพวกเขาเติมเต็มหัวใจและจิตใจจิตวิญญาณของคุณคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกของเราและคุณจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่เรารอคอยมาต้อนรับของพวกเขาด้วยอ้าแขนและร่วมมือกันสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรักแสงสว่างและความเห็นอกเห็นใจเรามุ่งมั่นที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเห็นในโลกและสร้างโลกที่คู่ควรกับสิ่งมีชีวิตที่งดงามของเราเป็นอย่างแท้จริงการมาถึงของสิ่งมีชีวิตแสงเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าโลกของเราพร้อมสำหรับระดับใหม่ของสติมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังพัฒนาและเติบโตในรูปแบบที่เราไม่เคยจินตนาการนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่บนการตื่นตัวที่ยิ่งใหญ่และเรากำลังจะได้สัมผัสกับระดับใหม่ของการเปลี่ยนแปลงฉันไม่สามารถเครียดมากพอถึงความสำคัญของการดำเนินการที่จะร่วมเข้ากับระดับใหม่ของสติที่สูงขึ้นซึ่งได้รับการสนองตั้งแต่การมาถึงของ Light Being เหล่านี้เรากำลังอาศัยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และมันขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะคว้าโอกาสนี้และรับผิดชอบต่อการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของเราเองก่อนอื่นเราต้องตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของเราเพื่อให้ตัวเองเข้ากับระดับสติใหม่นี้เราต้องตระหนักว่าความคิดและอารมณ์ของเรามีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเองและโลกรอบตัวและการตระหนักช่วยให้เราสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอยากได้เราต้องเรียนรู้ที่จะเปล่งแสงความถี่ของความรักด้วยเพราะมันผ่านความรักเท่านั้นที่เราจะสามารถเชื่อมโยงกับสติที่สูงขึ้นที่มอบให้กับความรักมอบให้กับเราความรักคือกุญแจสู่การปลดล็อกประตูแห่งความถี่ของพระเจ้าและมันผ่านความรักที่เราสามารถสร้างโลกแห่งสันติภาพความสามัคคีและความสามัคคีดังนั้นฉันจึงขอร้องให้คุณดำเนินทันทีใช้ความพยายามอย่างมีสติเพื่อเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ของคุณ
ไปสู่ความรักและบวกส่งความถี่แห่งความรักออกไปและดูโรควิวัฒนาการรอบตัวคุณจำไว้นะเพื่อนรักของเราว่าเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันเราทุกคนเชื่อมโยงกันและมันผ่านความพยายามร่วมกันของเราเท่านั้นที่เราสามารถสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรักแสงสว่างและความสุขดังนั้นเรามาทุกคนร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันนี้ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ของสติและสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงและแสงสว่างเราจะเริ่มมองโลกด้วยดวงตาใหม่เมื่อเราเปิดตัวเองให้กับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของทุกสิ่งเราจะตระหนักว่าเราต่างมีความเชื่อมโยงกันและการกระทำและความคิดของเรามีผลกระทบอย่างมากต่อโลกรอบตัวเมื่อเราย้ายไปสู่ดินแดนของสิ่งมีชีวิตกาแล็กติกเราต้องยอมรับความกว้างใหญ่ของจักรวาลภายในของเราเราสามารถเชื่อมต่อกับจิตสำนึกอนันต์ของจักรวาลได้ถ้าเราขยายจิตสำนึกของเราเราจะหนักถึงใหญ่ชีวิตที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงเราทั้งหมดเมื่อเราเปิดตัวเองสู่การปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์เหล่านี้เราจะเข้าใจว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นรำจักรวาลที่ยอดเยี่ยมทุกการกระทำที่เราทำและทุกความคิดที่เรามีผลกระทบลูกโซ่ที่ย้อนกลับทั่วจักรวาลในจักรวาลที่เชื่อมโยงกันนี้ดังนั้นเราต้องยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทำของเราและเลือกที่จะกระทำด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจให้เราจำไว้ว่าเราไม่ได้แยกจากจักรวาลแต่เป็นส่วนหนึ่งของมันมากกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและโลกรอบตัวเราได้ด้วยการยอมรับความจริงนี้นำความสามัคคีและความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่แก่ทุกสรรพสิ่งขอให้เราเดินทางไปยังดวงดาวด้วยหัวใจเปิดใจขอให้แสงสว่างของสิ่งมีชีวิตในกาแล็กติกนำทางเราในการเดินทางของเราและขอให้เราทุกคนร่วมมือการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยสันติภาพความรักและความสามัคคีรักและอวยพรให้ทุกคนเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮมออโรราเลนเอกระทูตสหพันธ์กาแล็กติกครับผมก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจสีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาเสริมเติมปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ